เรื่องกุญแจขายความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูลโดยพระธรรมปิฎกปอ.ประยุตโตวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2544ก็คุยกันวันละเล็กน้อยก็ยังดีก็เป็นธรรมะเฉพาะวันละสักหมวดหนึ่งนี่เมื่อวานนี้คุยกันเรื่องพรหมวิหารต่อในสังขารวัตถุเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเรื่องให้เด็กเนี่ยมีการศึกษาที่ทำให้เก่งดีมีความสุขได้พรหมวิหารหมวดเดียวก็ได้ทั้งเก่งทั้งดีทั้งมีความสุขเชื่อไหมเพราะว่าพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเป็นฝึกลูกให้เก่งด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วยมีความสุขด้วยใช่ไหมอยู่ในนั้นครบเลยแล้วไม่ใช่พอเลี้ยงลูกอ่ะถึงคนในสังคมทั้งหมดเนี่ยก็เก่งได้หมดเลยเก่งทั้งสังคมเลยแล้วก็ดีแล้วมีความสุขได้หมดเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักเอามาใช้ทีนี้นอกจากว่าได้พรหมวิหารทำให้เก่งดีมีความสุขเป็นฐานแล้วก็เอาธรรมะอื่นๆมาประกอบหนุนเข้าไปอีกธรรมะที่จะทำให้เก่งดีมีความสุขนี้อีกเยอะอันนี้ตัวที่จะทำให้เก่งที่สำคัญเนี่ยก็ปัญญาเชื่อไหมปัญญานี่เป็นยอดธรรมะเลยขาดปัญญาอย่างเดียวมันก็เก่งไม่ไหวใช่ไหมเนี่ยถึงจะมีกำลังร่างกายแข็งแรงยังไงมันก็เก่งไปไม่ไหวถึงแม้จิตใจสู้ก็ปัญญาไม่ดีก็มันก็เก่งได้ในขอบเขตจำกัดแต่มีปัญญาดีแล้วมีตัวอื่นมันหนุนมีกำลังร่างกายมีทักษะดีเนี่ยมีความชำนาญในการใช้มือใช้ร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนใจสู้เจอปัญหาไม่ถอยนะมีความใฝ่รู้อย่างเงี้ยมันก็เสริมให้ปัญญายิ่งดีใหญ่แต่ว่าตัวสำคัญก็คือปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีชื่อเรียกเยอะแยะเลยตอนแรกนี่อยากจะถามนิดหน่อยพอจะนึกชื่ออะไรได้บ้างช่วยกันคนละเล็กละน้อยว่ามีคำอะไรบ้างในภาษาไทยเราที่เอามาจากภาษาพระนั่นแหละที่หมายถึงปัญญาเอาลองช่วยกันสิครับสัมปชัญญะหนึ่งละญาณญาณก็ความรู้ใช่ไหมหรือมักแปลว่าความอย่างรู้วิปัสสนาในปัญญาชนิดที่เกี่ยวกับการรู้แจ้งความจริงของธรรมชาติของโลกและชีวิตความจริงตามที่มันเป็นวิปัสสนานี่เป็นปัญญาสำคัญสตินี่ไม่ใช่ปัญญาเป็นคู่กับปัญญาเนี่ยจะต้องรู้ความแตกต่างระหว่างสติกับปัญญาด้วยถ้ามีเวลาแล้วค่อยพูดกันถ้าไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มาทำงานให้แต่มีแต่สติปัญญาไม่ใช้มันก็ได้แค่ว่าไม่เผลอแล้วก็ช่วยจิตให้เป็นสมาธิได้ดีขึ้นสติมันจะนำไปสู่สมาธิแต่ว่าเป็นตัวที่ทำให้ปัญญามาทำงานทีนี้ก็อ้าวตัวอื่นก็เช่นวิชาเนี่ยวิชาใช่ไหมนี่ก็ชื่อสำคัญของปัญญาเหมือนกันแล้วก็โกศลเคยได้ยินไหมความฉลาดโกศลวิมังสาเนี่ยในอิทธิบาท4ในอิทธิบาท4นี่มีปัญญาในชื่อว่าวิมังสาวิมังสาเป็นปัญญาประเภททดลองตรวจสอบนะทดลองตรวจสอบใส่ตรองหาข้อยิ่งหย่อนหมายว่าข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกโพธิเนี่ยแต่โพธิญาณนี่โพธิปัญญาตรัสรู้พุทธิก็ด้วยเนี่ยเยอะหมด
นึกอีกได้มั้ยฮะสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมานำหน้าสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกต้องก็มีปฏิสัมภิทาอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินปฏิสัมภิทาก็ปัญญาแตกฉานก็เป็นอันว่าเยอะแหละคำว่าปัญญาเนี่ยใช้ในชื่อหลายอย่างชื่อกลางก็ปัญญาเป็นปัญญาก็ความรู้ที่ไม่บ่งจำเพาะว่าเป็นแง่ไหนทำหน้าที่อย่างไรส่วนปัญญาอย่างอื่นเนี่ยจะมีความหมายที่ใช้เฉพาะหน้าที่นี้หน้าที่นี้ที่นี้หรือในระดับนี้ในขอบเขตอย่างนี้ถ้าตัวกลางก็เรียกว่าปัญญาเอาวันนี้อยากจะพูดถึงปัญญาในชื่อว่าปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทานี้เป็นปัญญาแตกฉานที่ใช้กับเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารปัญญาตัวนี้จะสำคัญมากจะทำให้เราเก่งการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลเนี่ยในทางพระเนี่ยท่านแยกเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งนี่เป็นช่วงรับต้องมีความสามารถในการที่จะรับช่วงที่สองก็คือช่วงใช้งานเนี่ยเอาไปแสดงออกหรือปฏิบัติการนี่เราก็ดูทีละช่วงช่วงรับเข้าช่วงรับเข้าท่านจะแยกเป็นสองโดยหลักใหญ่หนึ่งเมื่อจะฟังก็ตามอ่านก็ตามเนี่ยเข้าใจสิ่งที่อ่านที่ฟังคือเข้าใจเนื้อหาเนื้อความความหมายต่างๆชัดเจนไปหมดเขามีพูดอะไรมาหรือว่าเขียนอะไรมาเราอ่านแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจตามที่เขาต้องการที่จะแสดงให้เรานะว่าเขามีความประสงค์อย่างไรนะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็เข้าใจความหมายนะก็ความหมายก็เลยไปถึงความประสงค์คือคนที่เขาพูดเขาต้องมีความหมายของเขาใช่ไหมแล้วเราก็เข้าใจทันตามนั้นนะมีรายละเอียดอะไรต่ออะไรก็เข้าใจได้หมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าใจอัตถะอัตถะแปลว่าความหมายความมุ่งหมายความประสงค์จุดหมายอยู่ในนี้หมดนะเนื้อความรายละเอียดเลยมีเท่าไหร่ก็เข้าใจจะแจ้งกันไปเลยนี่ขั้นที่หนึ่งนี่เป็นขั้นเบื้องต้นเลยนะอันนี้ขั้นที่สองก็คือจับประเด็นได้นะจับหลักได้เนื้อความทั้งหมดรายละเอียดยังไงก็ตามเนี่ยจับเป็นประเด็นได้นะจับจุดของเรื่องได้แล้วสามารถเอามาย่อในความคิดของตัวเองเนี่ยย่อให้มันเป็นสาระของทั้งหมดเช่นว่าอ่านหนังสือหน้าหนึ่งเนี่ยก็จับได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการพูดเนี่ยคือเรื่องนี้นะหรือว่าอ่านหนังสือไปบทหนึ่งเลยนะก็รู้เลยว่าเขาพูดเรื่องนี้บางคนอ่านรู้รายละเอียดเข้าใจแต่ว่าจับประเด็นไม่ได้เพราะนั้นการจับประเด็นได้จับหลักได้เนี่ยสำคัญมากซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ไอ้ภาคที่เราจะพัฒนาปัญญาต่อไปไม่งั้นเราก็ติดอยู่กับรายละเอียดแล้วก็ทีนี้ต่อไปมากๆก็สับสนคนที่จับหลักจับประเด็นจับจุดได้เนี่ยนะเหมือนกับย่อเอาไอ้ที่เขาพูดมาหนังสือทั้งเล่มเนี่ยไว้เป็นไอ้ข้อความซึ่งเขาอาจจะพูดในใจตัวเองเนี่ยสั้นๆนิดเดียวประโยคเดียวนะเพราะนั้นเวลาเราเรียนหนังสืออะไรเนี่ยเราต้องฝึก
่านหนังสือไปนี่ก็ถามตัวเองว่าอ้าวเช่นอาจจะทีละหน้าก็ได้หรืออาจจะทีละบทก็ได้ว่าเราเข้าใจเนื้อความแจ่มแจ้งไหมในการฝึกนี้ถ้าอ่านไม่ยอมแจ่มแจ้งไม่เข้าใจตรงไหนไม่ยอมผ่านนะต้องเข้าใจหมดไอ้ที่อ่านเนี่ยพอจบแล้วถามตัวเองว่าประเด็นของเรื่องคืออะไรคนเขียนเขาพูดอะไรสาระของทั้งหมดแม้แต่ตรวจสอบตัวเองทีละบทคือบทเนี่ยก็ได้จบเล่มหนึ่งก็ประมวลอีกทีหนึ่งหนังสือเล่มนี้ว่าได้เรื่องอะไรถ้าอย่างนี้แล้วไม่ช้าปัญญาแตกฉานทีนี้หลายคนจะไม่ฝึกงั้นถ้าอ่านหนังสือไปแล้วก็คอยถามตัวเองอย่างเงี้ยนะแล้วใช้เป็นตอนเป็นช่วงๆที่จะมีการที่สรุปเนื้อความประมวลจับประเด็นออกมาเนี่ยนะก็จะทำให้พัฒนาปัญญาซึ่งตอนนี้ได้สองข้อข้อหนึ่งก็คือความแตกฉานในเนื้อความนะรายละเอียดทั้งหมดนั่นเรียกว่าอัตถะก็เติมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานเป็นอัตถปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในเนื้อความทีนี้อันที่สองนี่ตัวหลักท่านใช้คำว่าธรรมะตัวหลักจับหลักจับประเด็นได้นี่สองอันนี้ก็มาเชื่อมกันก็หัดให้เก่งหนึ่งมีเนื้อความยาวๆนี่สรุปย่อจับประเด็นพูดสั้นๆว่าเนื้อหนังสือนี้หรือบทนี้ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรพูดให้ได้แล้วก็ในทางย้อนกลับตัวหลักตัวประเด็นข้อความที่เขาพูดไว้แต่หกข้อเนี่ยพอเห็นแล้วสามารถขยายความออกไปได้ขยายให้ละเอียดพิสดารนี่ก็เรียกว่าเอาออกจากตัวหลักตัวประเด็นนี้ขยายความก็ไปเป็นข้อหนึ่งถ้าเอาตัวประเด็นมาตั้งแล้วขยายความออกไปได้ก็เป็นอัตถปฏิสัมภิทานี่ถ้าเห็นรายละเอียดมาแล้วสามารถย่อตั้งเป็นประเด็นเป็นหัวข้อได้ก็เป็นธรรมปฏิสัมภิทาสองอันเนี้ยฝึกกลับไปกลับมาก็จะมีความช่ำชองนะตอนนี้ยังอยู่ในตัวเองหัดกับตัวเองเหมือนกับพูดในใจก็อยู่ในความคิดนะเอาละครับท่านเนี้ยฝึกแค่ท่านเนี้ยก็ไปได้ไกลเลยเป็นการฝึกอย่างดีนะข่าวสารข้อมูลเวลาเนี้ยคนจะเป็นปัญหามากทั้งข้อหนึ่งข้อสองนะข้อหนึ่งยังง่ายกว่าข้อสองฟังกันไปเผลอๆเรื่อยเปื่อยสับสนจับความเนื้อความไม่เข้าใจชัดเจนนะก็เลยเรื่องราวข่าวสารที่เข้ามาก็ไม่มีความชัดเจนก็เก็บสะสมไว้อย่างสับสนแต่ที่อันที่สองสำคัญคือมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมมีเรื่องราวอะไรจับหลักจับประเด็นไม่ได้เลยนะไม่รู้ตัวปัญหาอยู่ที่ไหนมีเรื่องราวเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวปัญหาคืออะไรเนี่ยเวลานี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยแล้วคนจะแก้ปัญหาได้อย่างไรจับประเด็นปัญหาไม่แตกเหมือนอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่ว่าผู้หญิงจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยก็ไปเถียงกันว่ามีสิทธิ์บวชไหมไปอ้างรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรบ้างนะก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวประเด็นมันอยู่ที่ไหนไปเถียงทำไมผู้หญิงมีสิทธิ์ไหมผู้หญิงมีสิทธิ์ตลอดกาลใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าก็ได้ตกลงบัญญัติวินัยไว้แล้วก็คือการให้สิทธิสิทธินั้นไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ยกเลิกเดี๋ยวนี้ก็มีสิทธิ์ตามเดิมแต่ว่ามันมีปัญหาว่าใครมีสิทธิ์ที่จะบวชให้ไม่ใช่ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชหรือไม่เนี่ยผู้หญิงมีสิทธิ์บวชแต่ใครมีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงการเรื่องต่างๆเนี่ยก็ต้องจับให้ได้กับประเด็นปัญหาอยู่ที่ไหนนะ
ก็ต้องฝึกกันก็ต้องพยายามเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็ต้องพิจารณาให้ชัดเจนนะซึ่งจะมีไอ้ตัวคุณสมบัติทางจิตใจใช้ความใฝ่รู้นี่มาช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ปล่อยอะไรผ่านไปผิวเผินมีการศึกษาค้นคว้าเอาจริงเอาจังซึ่งจะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ก้าวไปในการพัฒนาปัญญาก็ทีนี้ภาครับเข้ามาก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะก็โดยทั่วไปก็ใช้แค่2ข้อเนี่ยนี้ต่อไปก็ภาคใช้งานนะรับเข้ามาได้ทีนี้ใช้งานนี่มันก็กลับไปช่วยเสริมไอ้ภาครับให้มันยิ่งช่ำชองยิ่งขึ้นช่ำชองและแตกฉานนะก็ข้อที่3ก็มาซึ่งเป็นข้อ1ของช่วงใช้งานคือปัญญาแตกฉานในการใช้ภาษานะต้องมีความสามารถในเชิงภาษาเริ่มแต่การรู้จักถ้อยคำและใช้ถ้อยคำเป็นนะแล้วก็เอามาพูดเป็นสื่อสารเป็นนั่นเองตอนนี้พูดเป็นสื่อสารเป็นบางคนมีความรู้เยอะแต่สื่อสารไม่เป็นจะพูดให้คนอื่นเข้าใจความต้องการของตนเองพูดไม่ได้ตรงนี้สำคัญนะอย่างน้อยเรามีความต้องการอะไรเราต้องการให้เขาเข้าใจว่าอย่างไรต้องพูดให้เขาเข้าใจได้ตามที่เราต้องการนะถ้าพูดให้เขาต้องการอย่างที่เราต้องการไม่ได้ก็แสดงว่ามีความขัดข้องในเรื่องภาษาพอมีความชำนาญยิ่งขึ้นสามารถเลือกใช้คำที่เหมาะคำที่สื่อให้ได้ความเข้าใจชัดเจนคำที่มีพลังกระชับสละสลวยใช่ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องของความที่จะต้องฝึกนะพร้อมกับการที่มีความสังเกตในเรื่องของพวกถ้อยคำเป็นต้นด้วยอันนี้นอกจากว่าสามารถใช้ภาษาพูดให้เขาเข้าใจตามที่ตนต้องการแล้วเนี่ยสามารถชักจูงให้เขาเห็นตามที่ตัวต้องการได้ด้วยสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเพียงให้เขาเข้าใจอย่างที่ตัวต้องการให้เขาเข้าใจนี่ก็ยากแล้วล่ะทีนี้ให้เขาเห็นตามอีกทีนี้นะนี่คนที่เก่งๆนี่ต้องการให้เขาเชื่ออย่างตัวพูดเนี่ยนะก็พูดชักจูงไปให้เขาเชื่อตามได้ใช่ไหมอันนี้เป็นความสามารถที่มันเป็นกลางๆใช้ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะนั่นจริงต้องมีคุณธรรมประกอบแต่ก็เป็นความสามารถเป็นปัญญาชนิดหนึ่งก็รวมความก็คือเรื่องการใช้ภาษาเป็นเรื่องสำคัญก็ต้องฝึกก็เอาไอ้สองข้อต้นเนี่ยมาใช้เอาเราก็อธิบายเรื่องราวเป็นแบบเนื้อความเนื้อหาของมันทั้งหมดรายละเอียดต่างๆเอาพูดเข้าไปอธิบายให้ได้อรรถให้ได้ความหมายให้เขาเข้าใจเนี่ยเข้าใจรายละเอียดต่างๆทีนี้ก็พูดจับประเด็นก็เหมือนกันนะตั้งหัวข้ออะไรต่างๆนี่มันใช้ง่ายใช่ไหมเนี่ยเวลาจะพูดให้เขาฟังเนี่ยนอกจากพูดอธิบายรายละเอียดแล้วเนี่ยสามารถตั้งหัวข้อให้ได้เนี่ยจับประมวลเนื้อความทั้งหมดทั้งตอนทั้งบททั้งเล่มเนี่ยมาตั้งเป็นหัวข้อให้มันสื่อความหมายของรายละเอียดทั้งหมดให้ได้เนี่ยต้องฝึกเหมือนกันบางทีตั้งหัวข้อดีๆเนี่ยหัวข้อสั้นนิดเดียวจะสื่อความหมายได้หมดเลยเรื่องตั้งยาวพูดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องหัดทั้งนั้นแหละเรื่องนี้อันนี้ก็อยู่ในข้อที่เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตตภาษานิรุตติศาสตร์ในที่นี้เรียกว่านิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในเชิงภาษาในการใช้ภาษาสื่อสารก็ต้องฝึกก็
ขั้นนี้ก็ดีแล้วนะฮะอย่างเวลาเราเรียนหนังสือแล้วก็หัดติวให้เพื่อนหมดเลยบ้างเนี่ยคนที่ติวให้เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนได้นะตัวเองได้มากกว่าเพื่อนอีก จะเกิดความช่ำชองนะพวกความรู้เนี่ยมันเป็นประเภทอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มใช้แล้วไม่หมดใช้ได้ไม่สิ้นเปลืองใช้แล้วยิ่งเพิ่มนะอันนี้ก็ข้อ2ไอ้ข้อ1ของภาคที่2ต่อไปก็ขั้นต่อไปอันหนึ่งก็คือการนำเอาข้อมูลความรู้ความคิดของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยมาเชื่อมโยงสร้างความรู้ความเห็นใหม่นะอันนี้สำคัญเลยเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงกับท่านเนี่ยใช้ภาพปฏิบัติการเมื่อกี้แค่พูดคราวนี้เอามาใช้งานเลยแก้ปัญหาหรือคิดสร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆจะทำการใหม่ๆมีความคิดริเริ่มใช่ไหมก็เรียกว่าสร้างความอย่างรู้อย่างเห็นใหม่ได้พวกมีวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือพวกนักคิดประดิษฐ์อะไรพวกนี้ก็ต้องอาศัยข้อที่4อันนี้อยู่ที่ความสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้นี่บางคนมีความรู้เยอะนะเรียนมาก็มากมายแต่ว่าเอามาใช้ไม่เป็นเอามาประยุกต์แก้ปัญหาไม่ได้เอามาใช้งานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ได้คิดนี่เริ่มไม่เป็นถ้ากลายเป็นความรู้มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะก็เหมือนกับเป็นวัตถุดิบแต่มาเอามาผลิตไม่ได้นะมันต้องสามารถผลิตได้ด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่ามีขอบเขตจำกัดขีดจำกัดของตัวเองในข้อที่4เนี่ยกลายเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนะท่านเรียกว่าปฏิภาณและปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในความคิดทำการหรือความคิดปฏิบัติจำเพาะเรื่องนะมีเรื่องอะไรต้องใช้ต้องอะไรเป็นกรณีไปนะอันนี้ก็ไปโยงกับเรื่องของข้อมูลเมื่อเป็นเรื่องข้อมูลมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องความจำแล้วไปมาสู่ความคิดอย่างที่เคยพูดว่าคิดได้ดีเนี่ยคิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดเป็นสาระคิดได้ประโยชน์มันต้องอาศัยคิดจากฐานของความรู้นี่เรื่องความรู้ข้อมูลก็มีอันก็คือเรื่องความจำคนบางทีก็ไปสุดโต่งบอกว่าโอ้ยไม่ต้องความจำไม่สำคัญใช่ไหมบางทีก็เป็นนึกไปอย่างนั้นพวกจะเอาแต่ความจำก็สุดโต่งจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่พวกจะเอาแต่ความคิดเห็นไม่เอาความจำนี่ก็ขาดข้อมูลนะจริงอยู่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือแม้แต่คอมพิวเตอร์ที่จะค้นหาข้อมูลแต่มันไม่ทันการเหมือนอยู่ในสมองใช่ไหมอย่างเรานึกถึงเรื่องว่าประเทศจีนประเทศอเมริกาหรือประเทศกรีกประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในยุคนั้นช่วงศตวรรษนั้นเนี่ยมีเมืองอะไรเป็นเมืองหลวงเมืองสำคัญเนี่ยถ้ามันอยู่ในหัวหมดแล้วมันจำได้หมดเนี่ยมันก็เรียกมาใช้ได้ทันทีใช่ไหมทีนี้ถ้าเราจะใช้วิธีค้นแม้แต่คลิกในคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าไปค้นจีนทีหนึ่งนะยุคนั้นมีอะไรบางออกมาได้จีนมาจะไปค้นกรีกทีนะไปค้นประเทศโน้นประเทศนี้มาอินเดียทีหนึ่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วคนก็จับได้เฉพาะจุดอ้าวเผลอไปไอ้จุดนี้ไม่ได้กลับไปเอาใหม่อีกใช่ไหมโยงด้านได้ทีเดียวทีละคู่แทนที่จะได้หมดไอ้คนที่มันจำไว้ได้หมดนี่มันข้อมูลนี่มันมีอย่างอินเดียก็รู้ช่วงนั้นเมืองอะไรเป็นเมืองหลวงใช่ไหมยุคไหนอินจีนก็รู้เนี่ยเมืองลกเอียงเมืองเชียงอ่านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมรู้หมดนะแล้วก็กรีกก็รู้อย่างเงี้ยก็มันอยู่ในนี้แล้วมันพร้อมมันก็เรียกใช้ได้เทียบเคียงอะไรโยงกันพร้อมเลยเพราะนั้นความรู้ที่มันพร้อมทีเดียวเนี่ยมันต้องอาศัยความจำเหมือนกัน
นั่นก็อย่าไปดูถูกความจำเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้จักเอาข้อมูลความจำมาใช้เท่านั้นเองสักแต่ว่าจำนะถ้าดีก็ได้ทั้งจำด้วยทั้งคิดก็เก่งด้วยใช่ไหมพอคิดเก่งก็โยงข้อมูลที่มีในความจำเนี่ยเอามาสร้างความรู้ใหม่ได้เอามาใช้งานอะไรต่างๆได้นะอันนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นที่ว่ามาถึงปฏิสัมภารและปฏิสัมภิทาก็คือโยงเชื่อมโยงข้อมูลคนที่เชื่อมโยงข้อมูลสร้างความคิดใหม่ได้ก็จะเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาในอริยธรรมเนี่ยตั้งต้นแต่ความคิดที่เริ่มบางคนนี่อ่านหนังสือทั้งเล่มจบไปหนึ่งก็ไม่เข้าใจตลอดคนที่หนึ่งนะไม่เข้าใจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคนที่สองเอาเข้าใจเรื่องตลอดแต่เข้าใจแล้วกันแล้วไปก็ไม่ได้ความคิดอะไรอีกคนหนึ่งก็เข้าใจตลอดแล้วก็จับประเด็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องอะไรคนที่สามนี่ไม่ใช่เข้าใจและจับประเด็นได้ว่ามีเรื่องอะไรพูดถึงอะไรเท่านั้นมันมีความคิดเช่นจินตนาการในการอ่านเนี่ยมันมีการกระตุ้นทำให้คิดโน่นคิดนี่เชื่อมโยงไปเรื่อยเลยข้อมูลความรู้ของตัวเองที่มีอยู่มากระทบกับไอ้ความรู้ใหม่ที่ได้อ่านนี่สร้างเป็นความคิดใหม่ๆเยอะเลยนะกว่าจะอ่านตลอดเล่มนี่ได้ความคิดใหม่เยอะแยะเลยนะก็เคยพูดว่าอาจจะอ่านหนังสือเล่มเดียวเนี่ยแต่งหนังสือได้ใหม่10เล่มนะใช่มั้ยอันนี้คือพวกเนี่ยพวกปฏิภาณและปฏิสัมภิทานี่ก็พวกนี้ที่ต้องการที่จะได้ประโยชน์แท้จริงดังนั้นก็เลยกลายไปว่าจากข้อมูลความรู้อันเดียวกันก็เลยคนก็ได้ไม่เท่ากันการที่4เนี่ยปฏิภาณและปฏิสัมภิทาไปอันว่าก็คือการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ความคิดมาสร้างเป็นความคิดความอย่างรู้ใหม่ถ้าได้อันที่4นี่ก็เรียกว่าอยู่ในโลกของการสื่อสารหรือว่าสามารถปฏิบัติต่อพวกข่าวสารข้อมูลได้อย่างดีนะก็อย่างน้อยก็ใช้เป็นหลักตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความสามารถในการที่จะรับมือกับพวกข่าวสารข้อมูลแค่ไหนถามตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยหนึ่งเราฟังเราอ่านได้สัมผัสกับข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามีความรู้ความเข้าใจทั่วถึงชัดเจนเพียงพอไหมใช่ไหมหรืออย่างน้อยเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยมีความชัดเจนเข้าใจดีไหมแม้แต่ความใส่ใจที่จะทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะสองก็คือว่าเหนือจากนั้นก็คือจับประเด็นได้ไหมรู้จุดของเรื่องไหมแล้วก็สามก็ต่อไปก็เอาไปเล่าไปบอกกล่าวไปพูดให้คนอื่นฟังไปสื่อสารไปแนะนำบอกเขาได้ไหมใช่ไหมบอกให้เขาเข้าใจอย่างที่เราต้องการหรือแม้แต่ให้เขาเห็นตามที่เราต้องการแล้วก็สี่ก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในการที่แก้ปัญหาแล้วก็ทำการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้หรือเปล่าก็รวมแล้วก็4ข้อข้อที่1เรียกว่าอัตถปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในเนื้อความ2ก็ธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในตัวหลัก3ก็นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในเชิงนิรุตคือภาษาการสื่อสารแล้วก็สี่ปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในความคิดทางการหรือในการคิดให้ใช้งานได้จำเพาะในแต่กรณีได้สำเร็จนะจำเพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเนี่ยก็จบวันนี้ก็เลยสั้นนิดเดียวนะเนี่ย
เด็กสอนไว้แล้วจะรับมือกับยุคข่าวสารข้อมูลได้ดีถ้าไม่มีหลักแล้วก็เลื่อยเปื่อยผู้เรียนเนี่ยได้ประโยชน์มากอันนี้เอาไปใช้เถอะนะก็การตรวจสอบตัวเองมันเป็นการฝึกถ้าเรามีหลักแล้วเราก็ไปตรวจสอบเอาหลักนี้มาใช้ตรวจสอบตัวเองแล้วเราก็จะได้การฝึกตนพัฒนาไปเรื่อยๆนี่หลายคนก็อยากฝึกตนแต่ไม่มีหลักที่จะฝึกบางคนได้หลักแต่ไม่รู้จักฝึกตัวเองจะไม่มีความใฝ่ใจที่จะไปใช้ฝึกตัวเองมันต้องได้ทั้งคู่ความใฝ่ใจที่จะฝึกตัวเองก็มีแล้วก็หลักที่จะฝึกก็มีพอได้อันนี้ไปก็เอาเลยอ่านไปถามตัวเองเข้าใจไหมตลอดเนี่ยนะอย่างเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยคนที่เขาตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยเขาไม่ยอมผ่านเลยถ้าไม่มีอะไรไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามันมากๆเขาอาจจะต้องยอมแต่มันจะต้องมีกำหนดไว้อันหนึ่งหนังสือไหนที่เราจะเอาจริงแล้วเราต้องบอกว่าต้องเข้าใจทั้งหมดตลอดไม่ติดตรงไหนยังไม่เข้าใจไม่ยอมผ่านสู้มันเต็มที่เลยนะหาทางค้นไม่ได้ถามอะไรต่างๆอะไรนี้จนกว่าจะเข้าใจมันชัดไปเลยนะให้มันหมดสิ้นถ้ามันหมดทางจริงๆก็ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแล้วก็ไปต่อไปนะแล้วก็หมายไว้ว่าตรงนี้ยังติดอยู่นะถ้าต่อไปมันจะย้อนกลับมาเข้าใจอันนี้เรียกว่าอัตถปัจเจกวิทาต้องให้ได้ชัดเจนไปเลยผ่านที่ไหนแล้วก็อย่างที่ว่าพอจบบทจบตอนจบเล่มหรือเรียนอะไรเนี่ยบทจบบทเรียนจบการบรรยายต้องถามตัวเองว่าวันนี้อาจารย์พูดนี่ประเด็นอยู่ที่ไหนตัวเรื่องคืออะไรนะหรือบทนั้นว่าได้เรื่องอะไรให้ตอบให้สั้นที่สุดจากความนะถ้าได้อันนี้นะง่ายเลยทีนี้เวลาจะทวนสอบแล้วเนี่ยเอาแต่หัวข้อปั๊บเดียวแหละไม่ต้องไปจำเยอะไอ้เนื้อความแล้วจะรายละเอียดไม่ต้องเอาแล้วถ้าคนที่สรุปจับประเด็นได้เนี่ยเอาประเด็นไว้อย่างเดียวเลยแล้วจดประเด็นไว้เลยนะพอจะทวนอะไรปั๊บอ๋อหนังสือนี่มีประเด็นดังต่อไปนี้พอเจอประเด็นปั๊บข้อหนึ่งนึกในใจขยายความนั้นเห็นหมดเลยทั้งบทพอหัวข้อที่สองอันนี้เป็นตัวแทนของบทนี้ใช่ไหมยี่สิบห้าสิบหน้าเห็นหัวข้อปั๊บนี่มองเห็นเนื้อความทั้งบทนะ50หน้าหมดเลยใช่ไหมเรื่องอะไรจะไปไม่มีหลักก็ตายที่สัก10หน้าหน้าที่1ห้องไหน2อะไรเนี่ยแย่นะเพราะฉะนั้นได้บรรทัดเดียวเท่านั้นหัวข้อประโยคเดียวเนี่ยเป็นตัวแทนของเนื้อความทั้งบททั้งเล่มเลยมองเห็นสว่างไปเลยนะนี่ก็เนี่ยแล้วก็ต่อไปก็3อย่างที่ว่าก็ฝึกในการเอามาพูดให้คนอื่นฟังนะพูดเท่าในแง่อธิบายขยายความนะเรื่องหัวข้อย่อๆมาพูดขยายให้เขาเข้าใจแล้วก็พยายามสรุปเรื่องยาวๆก็เขาพูดอะไรก็เอามาตั้งหัวข้อได้นะแล้วต่อไปก็หัดคิดเอาข้อมูลความรู้มาใช้ในการปฏิบัติการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นคนที่รู้จักใช้ข้อมูลเอาข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างความคิดใหม่ๆนะแล้วตัวความคิดเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ตอนนี้ก็คิดเป็นก็สามารถเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้คนคิดไม่เป็นก็ใช้ความรู้ไม่ได้ความรู้ที่มีอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะก็จบแล้วนะวันนี้นะก็เนี่ยหลักธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้นานแล้วนะสำหรับสู้กับข่าวสารข้อมูลพอไหมพอนะหลักสำหรับลูกค้านิมนต์เทพมนต์นี้ขออนุญาตอัดใช่ไหมครับได้เลยครับจะเอาไปให้ลูกฟังเพราะว่าได้ทุกม้วนเลยได้หมดเลยก็ยินดีเลยเพราะว่ากำลังเรียนลูกกำลังเรียนนั่นอยู่ครับเขาจะต้องสอบกฎหมายสอบนี่ครับเพราะว่าที่ท่านพูดที่มันจะเข้าหมดเลยฮะทั้งสี่ข้อเลยยังพวกหนังสืออ่านจะเป็นคำสั่งครับอ๋อยิ่งพวกนักกฎหมายท่องเยอะพวกท่องเนี่ยนะ
ต้องมีหลักในการท่องใช่ว่าหนึ่งเราอ่านให้เข้าใจก่อนสองก็ตั้งเป็นประโยคอย่างที่บอกเมื่อกี้สรุปความนะบางทีก็เป็นหัวข้อก็เขียนไว้แล้วด้วยพอได้ความแล้วเราอ่านหัวข้อเนี่ยเรานึกในใจตัวเองว่าเราเข้าใจความไหมเรานึกบรรยายในใจตัวเองบรรยายได้นะทีนี้เอาตัวแทนของประโยคหรือบรรทัดตัวเดียวหรือสองตัวเพราะนั้นสิบข้อนี่จำสิบอักษรเท่านั้นไม่ต้องจำข้อความทั้งบรรทัดอ่ะเสียเวลาจำนั้นไม่ไหวนะสิบข้อจำสิบตัวพอพูดสิบตัวเนี่ยข้อละตัวเนี่ยขยายได้เสร็จที่เราให้เราเตรียมตัวฝึกไว้แล้วนี่แล้วมันจะทำนานข้อหนึ่งตัวเดียวนะแล้วพอนึกตัวนั้นขึ้นมาปั๊บมันเป็นตัวแทนกันทั้งหมดเลยเขียนได้ทั้งบรรทัดเลยแล้วก็อธิบายได้ด้วยข้อสองตัวเดียวขยายได้ทั้งบรรทัดนะนี่คือวิธีจำอย่างหนึ่งนะใช้วิธีตัวแทนแล้วก็เอาแปลว่าข้อละหนึ่งตัวพอแต่ต้องลองดูก่อนนะพอจำไว้สิบข้อก็สิบตัวเสร็จแล้วก็นึกในใจอ้าวตัวที่หนึ่งเขียนเป็นประโยคได้สองประโยคได้นี่เวลาสอบแล้วก็แค่นี้ไม่ต้องมาเสียเวลาทวนกันยาวนานนะเพราะนั้นหนังสือทั้งเล่มนี่ทวนกันเดี๋ยวเดียวจบถ้าคนที่เตรียมไว้อย่างนี้แล้วนะก็มันถึงไงมันก็หลีกเลี่ยงไงเรื่องความจำไม่พ้นหรอกจะบอกความจำไม่สำคัญไม่สำคัญมันมีความสำคัญคนเราไม่มีความจำมันอยู่ได้ยังไงใช่ไหมนะแต่ว่าทำไงจะให้ความจำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ใช้เป็นคนที่มีข้อมูลที่เก็บสะสมไว้แหล่งใหญ่ดีๆมันก็ยิ่งดีสิใช่ไหมมีข้อมูลเยอะเนี่ยแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลเป็นอย่างเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องให้ได้ครบเวลาหนึ่งสะกดตัวได้นะบางคนสะกดก็ไม่ได้เนี่ยสองออกเสียงก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ดูเวลาเจอคำนี่เขาออกเสียงยังไงใช่ไหมไม่สังเกตแล้วก็ไม่ตั้งใจนะแล้วก็ความหมายใช่ไหมความหมายนั่นก็ต้องหัดภาษาของเขาต้องหัดใช้ดิกชันนารีของเขาตอนแรกก็ใช้ดิกชันนารีไทยอังกฤษไทยก่อนใช่ไหมแต่เพราะมันต้องฝึกใช้ดิกชันนารีอังกฤษไปอังกฤษเพราะเขาอธิบายภาษาของเขานะก็เอาดิกชันนารีอังกฤษไทยมาประกอบไว้แต่ว่าต้องพยายามอ่านอังกฤษไปอังกฤษจนกระทั่งบางคนนี่อ่านดิกชันนารีเป็นหนังสืออ่านประจำไปเลยนะเอาดิกชันนารีมาอ่านเล่นเอาไอ้พวกดิกที่มันง่ายๆก่อนพวก advanced learner อะไรพวกเนี้ยอธิบายเป็นข้อความคือดิกมันมีหลายแบบใช่ไหมบางอย่างมาอธิบายคำต่อคำเหมือนเกิดคล้ายๆเอาซีโนนิมมาให้แต่ดิกบางชนิดมาอธิบายเป็นข้อความเป็นประโยชน์นะเราก็หัดเอาประเภทอธิบายเป็นข้อความเป็นประโยคแล้วเนี้ยมาที่มีตัวอย่างให้ด้วยนะแต่ยิ่งจะไปหัดใช้หัดเขียนเลยอย่างน้อยเวลาอ่านเจอคำใหม่ปั๊บหลับตาหรือมองไปทางอื่นนึกในใจเลยสะกดอย่างนี้ปั๊บไม่ต้องเขียนนะเสียเวลาแต่ถ้าเขียนได้ยิ่งดีแต่ทีนี้ว่าเราไม่สามารถไปเขียนได้เรื่อยเพราะเราจะอ่านเยอะๆเพียงแต่ว่าเราเจอคำใหม่แล้วก็เพียงเหลือบตาไปที่อื่นนิดแล้วก็นึกในใจสะกดอยู่นิดๆปั๊บเดี๋ยวกันมั่นใจว่าได้แล้วแล้วก็ค้นความหมายไปให้เข้าใจให้ชัดแล้วก็จะเบื่อในการค้นดิบอ้าวคำนี้เพิ่งเจอไปเมื่อหน้าที่แล้วลืมอีกแล้วนะอ้าวเปิดดิบใหม่นะเดี๋ยวมันก็ได้เองนะก็ต้องมีความเพียรแล้วก็ออกเสียงก็ต้องดูว่าเขาออกเสียงยังไง
นะมีตัวเน้น intonation stress ที่ไหนอะไรเงี้ยนะภาษาอังกฤษนี่บางทีมันใช้เป็นนามเป็น adjective คำเดียวกันมันเน้นคนละที่ออกเสียงคนละอย่างเหมือนกับอย่าง economy economic เนี่ยนี่เน้นคนละที่แหละใช่ไหม relation relativeเราไม่รู้เราก็อ่าน relation เราก็อ่าน relative ใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ relative นะ relation แต่ว่า relative อะไรนี่เป็นต้นนะก็ต้องสังเกตแต่ว่าเราจะเหมือนเจ้าของภาษาก็คงยากนะก็เอาพอให้มันจับจุดได้ถูกนี่ก็เป็นเรื่องของการหาข้อมูลมาเราได้ข้อมูลอย่างเรียกว่าครบถ้วนเวลาเอาข้อมูลก็ต้องพยายามให้ได้ครบข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของมันเท่าที่จะได้นะก็เอาหลักเนี่ยปฏิสัมภิทา4เนี่ยใช้พระอรหันต์ที่เก่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ถือผู้ที่มีปฏิสัมภิทา4นะปัญญาแตกฉานใน4ข้อนี้ก็จะไปพูดจาสั่งสอนอะไรต่างๆมันก็ได้ผลนะมีอะไรสงสัยนะฮะวันนี้บอกว่าสั้นก็คงจะสั้นจริงๆเอาไปใช้ในการเรียนด้วยนะท่านอิทธิวโรครับว่าไงจะถามอะไรนิดนึงผมยังเอาไปใช้ในความคิดใหม่ๆไม่ค่อยได้ครับศึกษาแล้วเข้าใจแล้วจับประเด็นได้แล้วแต่ยังเอาไปใช้ที่จะเกิดสิ่งใหม่ๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับก็ต้องเจอแบบฝึกหัดบ่อยๆก็คือการจะใช้งานเนี่ยมาใช้กับปัญหาถ้าไม่มีปัญหาโดยตรงก็ตั้งคำถามใช่ไหมการตั้งคำถามนี่เป็นวิธีฝึกตัวแม้แต่ในการหาความเข้าใจเรียนรู้เรื่องนั้นให้ชัดเจนคนเรานี่ต้องรู้จักแก้ปัญหาใช่ไหมการแก้ปัญหาก็คือการฝึกปัญญาก็พูดบ่อยๆว่าปัญหาคู่กับปัญญาเปลี่ยนตัวหอเป็นตัวยอมมันก็เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาเพราะนั้นเราจะต้องจำไว้เลยว่าเราจะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาแล้วเราก็ต้องสู้ปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นเจอปัญหาไม่ถอยเจอปัญหาแล้วก็กลายเป็นเครื่องฝึกปัญญาปัญหาก็เป็นในหินลับปัญญาหรือเป็นสนามฝึกปัญญานะก็ปัญหาก็เป็นพวกแบบฝึกหัดเนี่ยนะคนเราไม่ฝึกมันก็ไม่เก่งนั่นก็เจอปัญหาบ่อยๆต่อไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยมันเรียกร้องเราหรือบังคับเราหรือบีบเราให้เราต้องพยายามเอาไอ้ข้อมูลความรู้มาใช้ใช่ไหมเมื่อเจอปัญหามันก็เลยทำให้รู้จักคิดนะแล้วก็ไอ้หลักโยนิโสมนสิการนี่จะมาช่วยซึ่งท่านโชติปุณโณถามอยู่เรื่องโยนิโสมนสิการก็ไว้คุยกันอีกต่อไปในหนังสือพุทธธรรมนะครับก็ยังไม่อ่านตอนนี้ยังเริ่มที่ตัวแรกอยู่ครับอ่านในช่วงของมัชฌิเนธรรมก่อนครับยังไม่ก้าวเข้าไปมัชฌิมาปฏิปทาก็เลยอ๋อยังอยู่ในขั้นมัชฌิเนธรรมเทศนาครับก็เลยต่ออีกสักพักครับพยายามจะอ่านให้ได้ใน3เดือนนี้อันนั้นเป็นภาพปฏิบัติการที่จะสร้างปัญญาก็รู้จักคิดโยนิโสมนสิการแปลว่าการคิดแยกขายนะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถฝึกปัญญาได้ดีนะก็ต้องคิดเป็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็คิดเป็นก็คิดจากการสู้ปัญหาเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าจะตั้งคำถามกับพระองค์เองพระองค์เล่าการตรัสรู้เราเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ถามว่าให้ความรู้สึกเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมีอะไรก่อนแล้วอันนี้จึงมีแล้วก็สืบค้นไปโดยอันนี้กระบวนการของการสืบสาวเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นนะทีนี้คนที่จะมาสร้างไอ้ความรู้ความคิดใหม่เนี่ยก็ต้องใช้กระบวนการของเหตุปัจจัยเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมมันมีความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยกัน
การสร้างผลก็ต้องรู้เหตุปัจจัยก็เอาข้อมูลที่เป็นเหตุปัจจัยเนี่ยจับมาเพื่อจะมาทำให้เกิดผลที่ต้องการเหมือนกับว่าผลอันนี้ที่ต้องการเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะมาเป็นปัจจัยให้มันเกิดผลอันนี้ขึ้นมาเหมือนอย่างคนที่ต้องการต้นไม้ใช่ไหมก็ต้องถามว่าไอ้ต้นไม้นี่มันเกิดจากอะไรแน่มีเม็ดแล้วนอกจากเม็ดแล้วต้องอาศัยอะไรต้องอาศัยปัจจัยอื่นปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องคนแหละเนี่ยต้องมีดินต้องมีน้ำต้องมีปุ๋ยต้องอุณหภูมิขนาดไหนมันจะเพียงพอเหมาะอะไรนี่เป็นต้นอันนี้ก็เป็นนักสืบสาวเหตุปัจจัยพระเจ้านี่วิธีคิดสำคัญอย่างหนึ่งคือการสืบสาวเหตุปัจจัยเป็นความคิดหลักนอกจากนั้นก็จะมีการวิเคราะห์แยกแยะแยกกระจายองค์ประกอบมาจะแยกแล้วไม่แยกเฉยๆแยกหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละอันนี่เลยคือจะทำให้โยงกันแยกแล้วโยงไม่ใช่แยกทิ้งนี่พวกหนึ่งเนี่ยแยกเฉยๆแยกว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมอย่างนี้ก็บางทีก็เลยแยกแล้วกันแล้วกันไปพอรู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าสร้างความคิดใหม่ไม่ได้มีพวกที่สร้างความคิดใหม่ต้องโยงเป็นใช่ว่าอ๋อไอ้ตัวนี้มันสัมพันธ์กับตัวนี้พอว่ามันสัมพันธ์กันอย่างนี้อ้าวมันก็เลยรู้ว่าต้องทำหน้าที่อะไรใช่ไหมไอ้เจ้าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรมันก็โยงไปหาอ้อมันเป็นองค์รวมที่เขาเรียกองค์รวมองค์รวมหรือผลทั้งหมดเนี่ยที่เกิดเป็นอย่างนี้มีองค์ประกอบอันนี้องค์ประกอบแต่ละอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยมาร่วมกันไปโยงกับอันนั้นนะโดยมาทำหน้าที่อย่างนี้นะในระบบของทั้งหมดในการความคิดนี้ก็เรียกว่าทั้งแยกทั้งโยงมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆก็กลายเป็นระบบไปในทางวิจัยเชิงระบบเขาเรียกความคิดเชิงระบบนะก็เวลาเราเริ่มไปแล้วเนี่ยต่อไปมันจะชินนะมันก็ความคิดมันก็แล่นเดินไปของมันนะคล้ายๆเป็นนิสัยเหมือนกันนะจิตมันก็เกิดเป็นนิสัยขึ้นมานี่การเดินความคิดก็คือโยนิสงสิการมันก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอ้าวยาวอีกแล้วไงมีอะไรสงสัยไหมฮะมีก็ถามก็ท่านอิทธิวโรเนี่ยตอนนี้กำลังเรียนก็เอาไปใช้แต่ก็ใช้ได้ทุกคนเลยนะมันเป็นเรื่องสำหรับชีวิตการอยู่ในโลกแล้วก็ทุกคนก็ต้องพัฒนาปัญญาของตัวเองก็ถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็คงจะคุยกันเท่านี้